สวัสดีครับพบกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยกล้าหาญอดทนมันจบลงแล้วนะครับก็กรณีที่คุณกันชัยกำเนิดพลอยที่บุกไปที่ทองหล่อแล้วก็มีปัญหากับสารวัตรซึ่งมาห้ามไม่ให้คุณกันชัยไปเยี่ยวคือคุณกันชัยต้องไปเยี่ยวชั้น2เยี่ยวชั้น3ก็ไม่ได้เยี่ยวข้างนอกก็ไม่ได้ก็ต้องเยี่ยวให้ได้แล้วปรากฏว่าสารวัตรไม่ให้เยี่ยวก็มีการต่อปากต่อคำกันสรุปแล้วสารวัตรก็มาขอโทษไม่ได้มาคนเดียวมีพลตำรวจตรีวิทวัฒน์ชินคำอันนี้เป็นนายพลนะผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ผู้บังคับการนะนายพลแล้วก็พันตำรวจโทณัฐกิจเจาะโคกสูงอันนี้เป็นรองผู้กำกับปราบปรามแล้วก็มีพันตำรวจตรีกฤษดาซ่อประเสริฐอันนี้เป็นสารวัตรป้องกันและปราบปรามที่ทองหล่อผู้กำกับไม่มาผู้กำกับคือพันตำรวจเอกพันษาอมราพิทักษ์ไม่ได้มาแต่ก็บอกให้สัมภาษณ์ว่าได้ดูด่าว่ากล่าวลูกน้องไปแล้วที่ไปพูดแบบใช้คำแข็งกับคุณกันชัยกำเนิดพลอยจริงๆดูด่าว่ากล่าวก็น่าจะจบแล้วเปล่าวะแล้วดูด่าว่ากล่าวต้องเอามาแรงล่อแผลกระเชิงด้วยเหรอวะผู้กำกับด่าลูกน้องอ่ะลูกน้องทำอะไรผิดวะลูกน้องทำอะไรผิดตรงไหนวะแล้วเฉพาะเจาะจงต้องเป็นกันชัยกำเนิดพลอยใช่ไหมถ้าเป็นคนอื่นไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วแจ้งมาขอโทษผมถามหน่อยไอ้สารวัตรเนี่ยนะไอ้พันตำรวจตรีกฤษดาซ่อประเสริฐเนี่ยมันเต็มใจขอโทษไหมมันโดนบีบบังคับให้ขอโทษไหมศักดิ์ศรีของตำรวจแม่งไปอยู่ที่ไหนหมดวะมึงเป็นตำรวจมึงเป็นสารวัตรมึงเป็นพันตำรวจตรีแต่มึงต้องแจ้งมาขอโทษเขาดีไม่กลับไปที่ตักนะขอโทษทำไมวะมึงทำผิดอะไรวะกันชัยมึงควรจะถอนขอโทษมึงหรือเปล่าวะที่แม่งจะเยี่ยวแตกอะแล้วคนอย่างกันชัยอะแม่งกันเยี่ยวได้อยู่แล้วไอ้พวกพิธีกรพวกดาราเนี่ยมันกั้นเยี่ยวได้เป็นชั่วโมงอ่ะมันไม่เยี่ยวแตกง่ายๆหรอกการใช้ขับไม่ผิดเว้ยที่ไปโวยวายไปดุด่าตำรวจแต่ตำรวจแม่งผิดเว้ยโอ้บ้านนี้เมืองนี้มันเป็นยังไงวะไอ้รักษาการผบ.ว่าไงวะบิ๊กตายว่าไงอ่ะเงียบกริบไม่ออกมาปกป้องลูกน้องมั่งเลยอ่ะผู้บังคับการผู้บัญชาการนครบาลว่าไงอ่ะไม่ออกมาเข้าข้างไม่ออกมาปกป้องลูกน้องบ้านเลยหรือวะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้สื่อมวลชนแม่งใหญ่โตมากมายหรือวะมันเป็นพวกซูเปอร์ฮีโร่มันรวมแก๊งรวมกลุ่มกันแต่ละคนปากคอเลาะร้ายทั้งนั้นเลยและแค่มีปัญหากับไอเด็กคนหนึ่งนะอายุ8ขวบแล้วก็ไอพ่อแม่เด็กอีก2คนซึ่งไม่ได้มีอะไรใหญ่โตมโหฬารเลยแล้วก็มีทนายอีกคนหนึ่งแค่นี้แล้วก็มีแอดมินอีก2คนเท่านี้แหละไอพวกนี้มันไปปาระเบิดบ้านใครหรอวะไอพวกนี้มันเป็นผู้ก่อการร้ายข้ามชาติหรอวะฮะทำไมต้องอะไรกันมากมายขนาดนี้วะตอนนี้มันไม่ต้องมีศาลแล้วมั้งยุบแม่งหมดแล้วมั้งศาลเนี่ยศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกายุบแม่งหมดเลยมั้งผู้พิพากษาไม่ต้องมีหรอกอัยการไม่ต้องมีหรอกเพราะเดี๋ยวนี้มันใช้ศาลเตี้ยกันไปแล้วไอ้คนกลุ่มนี้บอกคนไหนถูกก็คือถูกบอกคนไหนผิดก็คือผิดแล้วก็อ้างพระพุทธศาสนาปกป้องพระพุทธศาสนาไอ้พวกสายบุญสายธรรมะเนี่ยมันตัวดีแหละมันตัวก้าวร้าวมันตัวด่าคนอื่น
มันตัวด้อยค่าคนอื่นไอ้นี่มันไม่ได้สายธรรมะนะเว้ยสายธรรมะต้องปล่อยวางเว้ยเข้าใจมั้ยเหมือนกับมีแม่ชีคนนึงอ่ะอยู่ที่วัดวัดนึงแล้ววัดนั้นก็มีคนไปเที่ยวเยอะอยู่แถวๆอุทัยทายชาณีแล้วก็มีเด็กเด็กแม่งก็โซนแม่งไปวิ่งเล่นมันก็ไปวิ่งเล่นหลังพระประธานไงมันโซนไงแม่ชีดุเว้ยแม่ชีด่าเว้ยโวยวายเว้ยเฮ้ยมาเล่นนี่ได้มาโวยวายอ้าวไอ้เหี้ยมึงปฏิบัติธรรมอยู่นะแม่ชีไหนมึงบอกมึงสายธรรมะไงทำไมแล้วเด็กมันเล่นมาอะไรมันมีปัญหาอะไรวะก็บอกพูดกับเขาดีๆก็ได้ทำไมต้องเกี่ยวกับแล้วมึงก็แต่งตัวเป็นแม่ชีอ่ะแต่จิตใจมึงไม่ใช่แม่ชีอ่ะเหมือนกันไอ้พวกสายธรรมะนี่พูดภาษาไทยคำพูดภาษาบาลีคำไอ้พวกนี้จิตใจมันธรรมะหรือเปล่าวะอ่ะจะเป็นเอาตายต้องให้พ่อแม่อาจารย์น้องนายแม่งไปประหารชีวิตเหรอไปยิงเป้าเหรอไปยิงกระบาลเหรอวะมันผิดอย่างมหันต์เหรอวะที่มันลบหลู่พระพุทธเจ้านะอย่างนั้นเหรอวะอ่ะกลับมาเรื่องตำรวจแล้วเป็นยังไงวะแล้วตำรวจมันจะทำงานกันยังไงวะต่อไปนี้ตำรวจทุกโรงพักนะเว้ยมึงอย่ามาหือมาเออกับไอ้กลุ่มคนพวกนี้นะเว้ยกลุ่มของกัญชัยกำเนิดพลอยและพรรคพวกนะเว้ยมึงอย่านะเว้ยเขาไปไหนเขาจะไปเยี่ยวที่ไหนเขาจะไปขี้ในที่ไหนมึงต้องอำนวยความสะดวกเขานะเว้ยอย่านะเว้ยมึงอย่าแตะนะเว้ยมึงอย่าแต่ลูกพี่มึงยังไม่เข้าข้างมึงเลยอะลูกพี่มึงยังมาขอโทษเขาเลยเป็นในพลนะเว้ยเป็นในพลเว้ยต้องมาขอโทษพิธีกรเว้ยแล้วมันต้องมาขอโทษด้วยวะอะไอสารวัตรนี่มึงจะทำงานยังไงวะต่อไปมึงจะทำงานยังไงในโรงพักทองหล่อวะถ้ากูเข้าไปแล้วกูจะไปเยี่ยวห้องนู้นห้องนี้มึงมีสิทธิ์มากั้นกูไหมสารวัตรเนี่ยเดี๋ยวกูก็อ้างกันชัยล่ะอย่าปอดแหกอย่ากลัวจนเกินเหตุเกียรติยศศักดิ์ศรีของตำรวจแม่งหายไปไหนหมดวะกลัวเหรอวะมึงทำอะไรผิดเหรอวะมึงกลัวสื่อมวลชนเหรอวะมึงกลัวเขาจะไปเอาเรื่องเอาราวใช่ไหมผับไหนบอยไหนอาบอบนวดไหนที่มันเปิดผิดอย่างนั้นหรือเปล่าวะมึงกลัวเขาหรือเปล่าวะกลัวเขาจะเล่นงานมึงหรือเปล่าวะนะมึงกลัวถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะยอมเอาศักดิ์ศรีของตัวเองมากราบขอโทษเขาผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วตายฮะเหมือนกับตำรวจคนหนึ่งอ่ะไอ้ตอนนั้นมันเป็นรองผู้กำกับหรือเป็นสารวัตรอ่ะพันตำรวจโทอ่ะที่แม่งมีเรื่องกับไอ้สอสอศิระเจนจาคะอ่ะที่ศิระแม่งโวยวายโวยวายอ่ะตำรวจแม่งก็ต้องหงอกับนักการเมืองต้องหงอกับพิธีกรบ้านเมืองมันจะอยู่กันยังไงวะจะอยู่กันยังไงลูกพี่ไม่ออกมาปกป้องเลยเหรอวะเงียบกริบมันไม่ใช่แล้วนะเว้ยนี่มันไม่ใช่แล้วนะเว้ยเห็นแล้วก็เหนื่อยใจเห็นแล้วก็อนาถใจกับสังคมแม่งในปัจจุบันนี้แต่ก่อนเราเคยมีมาเฟียเราเคยมีผู้มีอิทธิพลเราเคยมีพวกก็อดฟาเธอร์พวกติงรี่พวกยากุซ่าพวกอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้สื่อมวลชนแม่งใหญ่กว่ายากุซ่าสื่อมวลชนแม่งใหญ่กว่าก็อดฟาเธอร์ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเฮียเหลาแคลธนิตกุลหรือเฮียๆทั้งหลายเนี่ยต้องก้มหัวให้สื่อมวลชนหรือเปล่าวะอ่ะ
ตอนนี้เจ้าพ่อไม่มีละเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ผมก็ไม่รู้ว่ามันทำไมต้องไปกลัวมันต้องไปกลัวจนเกินเหตุหรือเปล่าวะมึงเป็นตำรวจนะเว้ยมึงเป็นพันตำรวจตรีนะเว้ยมึงเป็นพันตำรวจโทนะเว้ยมึงเป็นพลตำรวจตรีนะเว้ยต้องมาขอโทษพิธีกรกัญชัยกำเนิดพลอยฮะพวกนี้แม่งมีอภิสิทธิ์มากผมบอกไปหลายหนแล้วใครอยากให้เรื่องเร็วไปหากันจอมพลังไปหาเอกสายไหมต้องรอดไปหาต้นอ้อเป็นหนึ่งไปหาพวกนี้แหละแล้วก็จะได้รัดคิวส่วนผมเป็นตำรวจโรงพักเนี่ยผมมีอยู่8คิวอ่ะไอ้คนนั้นแม่งฆ่ากันตายอ่ะมาแจ้งความไว้อ่ะไอ้คนนี้โดนปาระเบิดบ้านมาแจ้งความไว้ไอ้คนนี้โดนขโมยมอเตอร์ไซค์มาแจ้งความไว้ผมก็กำลังจะต้องไปตามจับโจรในพวกนี้ปรากฏว่ามีคนไปแจ้งกันจอมพลังเว้ยไอ้สามอันนี้ไว้ก่อนเว้ยกูรัดคิวไปทำคดีของการจอมพลังก่อนอย่างนั้นก็ได้หรือวะอ่ะทำไมตำรวจบอกว่าให้มึงรอก่อนเว้ยการจอมพลังมึงรอก่อนเว้ยเอกสายไหมต้องรอมึงรอก่อนเว้ยต้นอ้อเป็นหนึ่งมึงรอก่อนเว้ยตอนนี้กูมีคดีอยู่เนี่ย3คดีกูยังไม่เสร็จขอให้กูทำก่อนได้ไหมไอ้ดูพี่ก็มาปกป้องหน่อยว่าไอ้ผู้กำกับเนี่ยผู้กำกับเนี่ยปกป้องหน่อยได้ไหมอย่างนี้มันก็เป็นการลัดคิวกันสิว่ามันก็เหมือนกับแม่งไปขอออกโฉนดที่กรมที่ดินไปขอสร้างหมู่บ้านที่เขตเทศบาลจ่ายเงินใต้โต๊ะแล้วก็รัดคิวเหรอวะอันนี้ไม่ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะด้วยถ้ากันจำพลังเจ๋งจริงถ้าเอกสายใหม่ต้องรอดเจ๋งจริงต้นรอดเป็นหนึ่งเจ๋งจริงมึงไปจับผู้ร้ายแม่งเองไม่ต้องให้ตำรวจจับมึงตั้งกองกำลังมึงขึ้นมาเองเลยมึงไปดูเองเลยดีไหมนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินตั้งกองกำลังกองใหม่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เอากลุ่มคนนี้ไปอยู่ในกรมเลยตั้งแม่งเป็นกรมเลยแล้วก็มีกองกำลังพวกนี้ทุกจังหวัดมีอะไรก็ไปร้องเรียนไปร้องเรียนกันจอมพลังสาขาพิษณุโลกดีกว่าไปร้องเรียนไอ้ศูนย์ดำรงธรรมไม่มีผลอะไรหรอกร้องไปก็เท่านั้นนะไปถ่ายรูปลงเฟซแต่ถ้าไปร้องเรียนกันจอมพลังแม่งมีผลเอางั้นมาตั้งเป็นกองกำลังใหม่เลยก็เปลี่ยนหมุนเวียนคนมาเป็นอธิบดีกันจอมพลังบ้างหมดวาระก็เอกสายไหมต้องรอดบ้างหมดเวลาก็ต้นอ้อเป็นหนึ่งบ้างหมดเวลาก็กันชัยกำเนิดพลอยบ้างเอาอย่างนั้นดีไหมดูแล้วผมก็สงสารตำรวจว่ะสงสารจริงๆแล้วตำรวจด้วยกันไม่ออกปกป้องกันเด้ไม่เห็นมีตำรวจคนไหนเลยไม่ออกมาโวยวายว่ะออกมาโวยวายเลยว่ะกลัวอะไรว่ะนี่ตำรวจโดนริดรอนศักดิ์ศรีนะเว้ยเห็นแล้วแม่งทุเรศแต่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับคือต้องมีคนเตือนสติบ้างไม่ใช่แม่งเฮ่เฮ่เฮ่เชียร์กันไปโอ้เยี่ยมเยี่ยมกันใช้เยี่ยมเดี๋ยวสรยุทธก็โอ้กันใช้เยี่ยมเดี๋ยวก็ไอ้เปิดปากกับภาคภูมิโอ้พี่หนุ่มเยี่ยมเดี๋ยวก็นู่นนี่เยี่ยมเยี่ยมโอ้โหมันเป็นกระบวนการสื่อมวลชนที่จะครองประเทศนี้ผมอยากให้เอาความที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยเล่นงานเศรษฐาทวีสินเล่นงานรัฐมนตรีที่แม่งโกงเล่นงานอธิบดีที่แม่งแดกเล่นงานผู้ว่าผมอยากให้เอาอำนาจแบบเนี้ยไม่ใช่ไปเล่นงานอาจารย์น้องไหนพ่อแม่อาจารย์น้องไหนครับพูดแล้วแม่ก็ขำโอเคครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ผมไม่สนใจแล้วนะIE ตัวไหนผมไม่สนใจผมไม่มีลูกพี่ผมไม่ได้เป็นลูกกระจอกใครอายุแม่ก็ปูนนี่แหละ
หลายคนบอกว่าทนายผมเนี่ยบอกว่าไอ้พี่ไม่กลัวโดนยิงอ่ะบอกไอ้เหี้ยกูไม่โดนยิงตายกูก็เป็นเอดตายกูก็เป็นโควิดตายไม่รถกูก็คว่ำตายกูก็เป็นสตอกตายไม่ก็ต้องตายอยู่แล้วจะไปกลัวไอ้เหี้ยอะไรกับความตายกลัวแต่มันไม่ได้ไปกลัวเกินเหตุนะมัวแต่ปอดแหกแล้วมันก็จะมาทำยูทูบเบอร์ทำวิมานทำพระแสงอะไรใช่ป่ะโอเคนี่เขียนหนังสือขึ้นมานะครับธรรมะสตากิจก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเดือนสิงหาคมนี้ก็จะเปิดตัวโปเกมอนบุ๊กเล่มใหม่นะช่วยซื้อกันด้วย290บาทครับเงินเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็มาจอดจับกองทุนนี้ก็ทำมาร่วม10ปีแล้วก็ไม่ต้องโม้หรอกว่าทำอะไรมามากแล้วก็จะดูใน YouTube ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดกิดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาถ่ายคลิปด้วยไม่ถึง1นาทีเองแล้ว1ในนั้นก็มีน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตลูยี่ห้อมอนตา590บาทครับเนี่ยเงินที่จุนเจียช่องนะครับเพราะไม่มีสปอนเซอร์และไม่มีหมาตัวไหนแม่งจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับผมหรอกก็ขายน้ำหอมนี่แหละครับ590บาทครับติดต่อผมทาง Facebook รัตกิจผลเด็ดวิสัย ID ไลน์กับเบอร์สับเบอร์เดียวกันคุยมาได้ครับตอนนี้ผมก็รับทำไว้ตอนนี้2คดีเดี๋ยวก็จะเปิดตัวจะไปกองปราบเดี๋ยวจะไปกรรมาธิการปปช.เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมและพวกไอ้พวกชอบกดแชร์เนี่ยเตรียมตัวต้องเดินทางไปกรุงเทพมหานครนะไอ้พวกอยู่พิษโลกเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาไอ้พวกเก่งทางโซเชียลนะครับผมอ้าววันที่13เมษายนนะครับสำหรับสายมูเตลูนะผมจะทำพิธีไหว้ครูแล้วก็บวงสรวงแล้วก็ถวายตะเกียงกับพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาที่วัดราชบูรณะพิษณุโลกครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านมีความสุขนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีI'm not sure.